เรียนอนุบาลพิบูลย์เวชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่จัดการเรียนการสอน2หลักสูตรคือหลักสูตรห้องเรียนปกติและโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษmini english program เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่เลขที่259/444ซอยปรีดีพนมยงค์13แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครปัจจุบันบริหารงานโดยดร.สุรดาชัยสงครามผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวชนายอานนท์ทองคงรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวชกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวสายทิชนชนกพัฒนากุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวชกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณคณะครูประจำชั้นและครูผู้สอนรายวิชาต่างๆดังนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพและนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเราสายชั้นประถมศึกษาปีที่6ขอแนะนำตัวเองนะคะคุณครูสุชีลาตันติเมธาวีคุณครูหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นคุณครูประจำชั้นป.6ห้อง3สอนวิชาคณิตศาสตร์ห้อง3และห้อง4ลำดับต่อไปนะคะขอแนะนำคุณครูประจำชั้นในสายชั้นป.6ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูสุวรรณีบุญทันชื่อเล่นชื่อคุณปุ้ยนะคะประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/1สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 6/2 6/5 และ6/6ค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีครับครูวชิรวิทย์เริงยิงเรียกสั้นๆก็คือครูป๋องนะครับครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการศึกษาเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/2หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครูชื่อสุรารัตน์สุวงศ์นะคะหรือจะเรียกว่าครูน้องค่ะเป็นครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่6/4ค่ะรับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาจีนชั้นประถมศึกษาปีที่4/6ค่ะเปิดเทอมแล้วมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูวโรชาเอ็นโคกสรุปนะคะเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/5สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 6/2 6/4 6/5 และ6/6ค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อครูสลินยาคนอ่านนะคะหรือเรียกว่าครูจิมมี่ค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นระดับประถมศึกษาปีที่6ค่ะแล้วก็ยังเป็นครูประจำชั้นห้อง MEP นะคะ6/6ค่ะครูก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้รู้จักทุกคนค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาได้โรงเรียนจึงจัดทำรูปแบบการเรียนการสอนระหว่างวันที่17-28พฤษภาคมพุทธศักราช2564ในรูปแบบออนดีมานด์โดยเรียนผ่านระบบโปรเจกต์14เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ไลน์กลุ่มของห้องเรียน Facebook โรงเรียนและเว็บไซต์ของโรงเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะ